ประชาชนที่ซื้อทองคำแท่งอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ยังคงจะซื้อทองคำแท่งต่อแต่ว่าแน่นอนส่วนหนึ่งที่ชอบเก็งกำไรเร็วคุณสมบัติของ Gold Future เนี่ยมันต่างจากการสัมผัสกับทองคำแท่งก็คือใช้เงินน้อยลงทุนสั้นได้นะครับตรงนี้จะมีส่วนหนึ่งครับแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งของนักลงทุนที่อยู่ข้างนอกถามว่าเราเองเราก็เคยคิดว่าเอ๊ะเป็นไปได้เหมือนกันถ้าเกิด Gold Future แล้วเนี่ยลูกค้าทางฝั่งนี้เนี่ยจะหันไปซื้อ Gold Future หมดแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในตลาดโลกคุณจอมขวัญปรากฏว่าในทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยที่เกิด Gold Future เนี่ยมันส่งเสริมทั้ง2ตลาดโตขึ้นคือคนเริ่มสนใจทั้ง2ตลาดแล้วมันโตขึ้นทั้ง2ตลาดและตลาดที่โตได้เร็วกว่าคือตลาด Gold Future ครับเพราะว่าเป็นตลาดที่ซื้อขายแค่สัญญามีความสะดวกรวดเร็วใช้เงินได้น้อยกว่าแต่นั่นแหละครับจะต้องเข้าใจถึงการลงทุนถึงจะสามารถลงทุนได้ดีอย่าไปมองเพียงด้านเดียวว่าเอ้ยลงทุนใช้เงินนิดเดียวซื้อได้ต้อง50บาททองคำมีเงินแค่นี้ก็พอแล้วไม่ใช่นะครับเงินที่เราเรียกเก็บเพียง 10% เนี่ยที่คุณชาติบอกว่าเป็นเงินค้ำประกันเนี่ยนักลงทุนจะต้องเข้าใจว่าตรงนี้มันจะต้องมาร์คทูมาร์เก็ตทุกวันเขาเรียกว่าปรับยอดกำไรขาดทุนทุกวันฉะนั้นท่านจะต้องมีเงินมากกว่า 10% ท่านจะมีแค่10เนี่ยแล้วซื้อ1สัญญาไม่ได้มีความเสี่ยงเกินไปอันนั้นท่านจะต้องเข้าใจก่อนนะฮะถึงบอกว่าสิ่งที่จะลงทุนตรงนี้พอเราใช้เงินไม่ได้ครบ 100% ในการซื้อเนี่ยเราจะต้องรู้ว่าในส่วนที่เราไปซื้อ hedge เอาไว้อีก 90% เนี่ยตรงนี้เป็น position ที่เปิดความเสี่ยงมีทั้งโอกาสได้มากและมีโอกาสเสียมากฉะนั้นท่านจะต้องเข้าใจว่าถ้ามีเงิน 10% อย่างเดียวแล้วไปลงทุนเนี่ยไม่พอท่านจะต้องมีเงินมากกว่านั้น 10% คือขั้นต่ำนี้เขาเรียกนะครับและท่านจะต้องมีเงินอีกส่วนหนึ่งซึ่งถ้าถามใจผมคิดว่าน่าจะมีอีก 10% เขาเรียกว่าเพื่อป้องกันความผันผวนของราคาตลาดเพราะว่าไม่มีนักลงทุนไหนหรอกครับที่จะสามารถถูกต้องได้ทุกๆครั้งค่ะเป็นไปไม่ได้ค่ะต่อให้เซียนที่เก่งที่สุดในระดับโลกก็มีใครถูก10ใน10เก่งที่สุดในโลกคือถูก8หรือ9ใน10นะครับฉะนั้นการลงทุนใน Gold Future เนี่ยกับตลาดของนักลงทุนส่วนแรกเนี่ยมันจะเหมือนกับแย่งกันนิดๆ นะครับหมายถึงตอนเริ่มต้นหรือว่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปตอนเริ่มต้นแต่ว่าพอถึงระยะหนึ่งที่ไปแล้วเนี่ยมันจะผลักดันกันขึ้นทั้งคู่เพราะคนก็จะหันมาหาทองคำใช่ครับคนก็จะเริ่มมองนะฮะเหมือนอย่างคุณจอมขวัญบอกว่าเฮ้ยแต่ก่อนมันไม่ได้มีทางเลือกฉันไม่อยากที่จะ carry เงินจำนวนเยอะๆแล้วไปที่ร้านทองแต่ตอนนี้ฉันมีทางเลือกมากอีกทางเลือกหนึ่งที่ไม่ใช่หุ้นละและสิ่งที่สำคัญที่เป็นเสน่ห์ของทองคำในการลงทุนก็คือเราพบว่าทองคำไม่มีความสัมพันธ์ในเชิงใดๆกับตลาดหุ้นนั่นหมายความว่าอะไรในขณะที่คุณจอมขวัญซื้อหุ้นในตลาดหุ้นแล้วทุกอย่างตก1หุ้นในอยู่ในตลาดในหุ้นนั้นเนี่ยมันก็ตกเกือบทุกตัวตกมากตกน้อยค่ะนะครับแต่ทองคำเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกับในตลาดหุ้นจะไม่เกี่ยวกับตลาดบอนด์ฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าทองคำจึงเป็นเซฟเฮเว่นของนักลงทุนในขณะที่เกิดวิกฤตของเศรษฐกิจเป็นสวรรค์แล้วยังเป็นสวรรค์อันปลอดภัยด้วยนะคะครับแต่เป็นบางทีนะครับ ไม่ตลอดแต่ต้องมีความรู้เหมือนกับการลงทุนอย่างอื่นเหมือนกันนะคะคุณวิชาถามนิดเดียวค่ะก่อนปิดเบรกนี้จนถึงตอนนี้มีคนไทยเข้ามาในตลาดซื้อขายทองคำล่วงหน้าเยอะแค่ไหนล่ะคะณวันนี้ที่เปิดตลาดไปก็ถือว่ายังไม่เยอะอยู่ก็ประมาณ70กว่าสัญญานะครับก็ยังถือว่าน้อยแต่ในแง่ของความตื่นตัวทองคำเอ๊ะทองคำล่วงหน้ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วนะงั้นมันจะเป็นประเด็นที่เสริมซึ่งกันและกันคือจากสถิติในโลกอย่างที่คุณหมอเรียนก็คือว่าพอมีตลาด Gold Future เกิดขึ้นทั้ง2ตลาดก็จะมีวอลุ่มที่โตขึ้นไปเช่นกันเนื่องจากว่าทุกคนก็เริ่มสนใจว่ามี Gold Future แล้ว Gold Future คืออะไรก็หันมาศึกษามากขึ้นพอศึกษามากขึ้นถึงจุดหนึ่งเขาก็กลับไปที่ Gold ทองแท่งอีกก็สลับไปสลับมาะนะครับมันก็คือเป็นการเสริมซึ่งกันและกันเลยเราพอจะบอกได้ยังคะว่าคนที่เข้าสู่ตลาดซื้อขายทองคำล่วงหน้าเป็นคนกลุ่มเดียวกันกับที่ซื้อขายทองคำแท่งในตลาดปกติหรือเปล่าคะครับผมเชื่อว่าเป็นกลุ่มหนึ่งอย่างที่คุณหมอเรียนนะครับก็คือมีส่วนหนึ่งซึ่งคิดว่าการซื้อขายทองคำล่วงหน้ามีความสะดวกสบายไม่ต้องถือเงินสดไปที่ร้านทองไม่ต้องหิ้วทองแท่งกลับมานะครับเพียงแต่เอาเงินไปวางค้ำประกันไว้ที่โบรกเกอร์
วิธีการซื้อขายก็ง่ายมากก็โทรศัพท์ไปบอกผมอยากซื้อราคานี้ผมอยากขายราคานี้นะครับในขณะเดียวกันการจะเข้าออกก็สามารถเข้าออกได้ตลอดเวลาที่ทำการซื้อขาย 9:45 ถึงบ่าย 4:45 นะเราอยากจะเข้าจะออกนะครับก็จะมีความสะดวกสบายเข้ามาทดแทนกับการที่เราไปซื้อทองคำแท่งเหมือนเดิมๆที่ในร้านทองค่ะโดยเฉพาะไปรอเราได้บัตรคิวเราได้เป็นเช็คด้วยนะคะคำถามเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชมพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหลายคำถามนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ขายปลีกทองคำเองว่าตกลงแล้วเวลาเทียบจากดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ที่ตลาดโลกมาเป็นบาททองคำต่อบาทไทยในเมืองไทยมีอะไรเหลื่อมๆกันที่ผู้ค้าทองรายย่อยไม่รู้หรือเปล่าวิธีการคิดอิงอะไรบ้างที่สำคัญลูกค้าล่ะคะคนที่ยิ่งรู้น้อยกว่าคนขายเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่ร้านทองทำอยู่ตอนนี้คือผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของเขาแล้วช่วงหน้ากับผมชลึกค่ะมั่นใจกับความสุขสดใสในทุกเวลามั่นใจกับชีวิตที่สะดวกง่ายดายยิ่งขึ้นใจด้วยเครื่องซักผ้าฮิตาชิใหม่ Hello Tomorrow Hitachi ฉีดกดความแรง 2.2 VTT B Core Common Rail เทอร์โบแรงพันอัจฉริยะ140แรงม้าแรงหมดจดไม่ซับน้ำมันใหม่ Tata Sinon ปิกอัพฉีดกดไม่ใช่แค่สนามทดลองสอบพิสูจน์ความพร้อมแต่เป็นโอกาสครั้งสำคัญในการเข้ามหาวิทยาลัยโครงการ Nation SPU Pre-Onet A-Net ครั้งที่4 Nation Group ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมชวนน้องๆเตรียมฟิตพิชิตสนามแอดมิชชั่นผ่านอินเทอร์เน็ตยิ่งทดสอบยิ่งมั่นใจด้วยข้อสอบที่ได้มาตรฐานใกล้เคียงของจริงโดยทีมอาจารย์จากโครงการ Nation Admission สมัครวันนี้ถึง15กุมภาพันธ์2552พิเศษนักเรียนในโรงเรียนที่เป็นเครือข่าย SPU Friend ของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและนักเรียนที่ใช้โทรศัพท์วันทูคอได้รับส่วนลดค่าสมัครสอบทันที50บาทสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.247friend.net สอบถามเพิ่มเติมได้ที่023383333ต่อ7260สนับสนุนโดยฉีดกดความแรง 2.2 VTT D Core Common Rail เทอร์โบแรงพันอัจฉริยะ140แรงม้าแรงหมดจดไม่ซับน้ำมันใหม่ Tata Sinon Pick up ฉีดกด World Economic Forum 2009การประชุมเศรษฐกิจโลกที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์เวทีพบปะของผู้นำและหัวกะทิของโลกนายกอภิสิทธิ์จะเรียกความเชื่อมั่นให้กับไทยได้หรือไม่ที่ประจอโลกกับสุทธิชัยหยุ่นประเทศไทยมีครอบครัวประมาณ12ล้านครัวเรือนแล้วรู้ไหมว่าถ้าเราช่วยกันติดไฟ1ดวงต่อ1วันเราจะประหยัดได้วันละ8บาทแต่ถ้าทุกครอบครัวช่วยกันติดไฟ1ดวงเราจะประหยัดได้ 9.6 ล้านบาทต่อวัน288ล้านบาทต่อเดือน 3,456 ล้านบาทต่อปีหากคุณมีไอเดียเด็ดๆในการลดใช้พลังงานส่งคลิปวิดีโอสั้นๆไม่เกิน3นาทีไม่จำกัดรูปแบบไฟล์ขนาด 7.480 พิกเซลเพราะเหตุผลของวิธีการนั้นที่ www.unetwork.tv ภายในวันที่25เมษายน2552ไอเดียของใครโดดเด้งเข้าตารับไปเลย AJMP3 คนละ1เครื่องจำนวน108รางวัลร่วมลดการใช้พลังงานอย่างสร้างสรรค์ไปกับโครงการ108คลิปพิชิตวิกฤตพลังงานเริ่มอัปโหลดตั้งแต่วันที่6กุมภาพันธ์2552เป็นต้นไปสนับสนุนไอเดียดีไอเดียเด็ดโดยWorld Economic Forum 2009การประชุมเศรษฐกิจโลกที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์เวทีพบปะของผู้นำและหัวกะทิของโลกนายกอภิสิทธิ์จะเรียกความเชื่อมั่นให้กับไทยได้หรือไม่ที่ประจอโลกกับสุทธิชัยหยุ่นก่อนการลงทุนคุณคิดถึงสิ่งใดเป็นอันดับแรกคาดหวังในสิ่งนั้นแค่ไหนตามติดทุกความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นวิเคราะห์เกาะกระแสความเสี่ยงของการลงทุนลุ้นความผันผวนของค่าเงินจับตาทุกความเคลื่อนไหวของน้องใหม่ในตลาดหลักทรัพย์และทุกเรื่องราวในแวดวงธุรกิจหาคำตอบทั้งหมดนี้ได้ในรายการชั่วโมงธุรกิจ